เอาละครับก็กราบสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่เกม Fishing Planet อีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้เราจะไปทำภารกิจวันขอบคุณพระเจ้ากันต่อที่บ่อ Mudwater River นะครับบ่อ4บ่อ Level 4ที่มิสซูรีซื้อใบอนุญาตไปด้วยนะครับส่วนภารกิจเนี่ยเราจะไปรับในบ่อนะมันมีหม้อตั้งอยู่เราต้องไปกดรับที่หม้อนะครับเรายังไม่รู้ว่าจะต้องตกอะไรนะครับเราต้องรับภารกิจที่หม้อก่อนนี่หม้ออยู่นี้เป็นเมนู Friend Fish Pie นะครับเป็นพายปลาอะไรสักอย่างนั่นแหละเขาให้ตก Black Blue Head 12ตัวได้แล้วตัวแรกโอ้ตัวสีเหลืองเหมือน Channel Catfish เลยกินดีมากครับทุกคนจะบอกให้ตัวนี้กินดีจัดเลยนะแต่มันไม่ใช่ปลาที่เราต้องการเนี่ยใช่ตัวเหลืองกินไม่พักเลยจริงๆนะครับ Channel นะบูคิวยังกินเลย Channel Catfish ก็กินเตรียมเหยื่อเยอะๆแล้วกันครับนี่ไงล่ะจะบอกให้ของแท้นี่ Channel Catfish จะตัวขาว Black Blue Head จะตัวสีเหลืองๆนะครับแม่มีเหยื่อเท่าไหร่ก็ไม่พอนะอย่างเงี้ยแล้วเขาเอาซะเยอะเลย12ตัวโอ้โหนี่อย่างเงี้ยใช่ตัวเหลืองๆทูฟี่ด้วยนะ9ขีดตัวที่4โอ้ย3ขีดยังมีอ่ะI couldn't sleep late at night Looking for Santa with lights Those are the memories I still remember Then I became a man Lost sight of who I am But right in front of me was the answer Cause on Christmas I feel joy And I turn back to a boy The answer is to stay young เสร็จแล้วนี่ตัวสุดท้ายนะครับตัวที่12สังเกตที่เหยื่อนะครับเราจะรีบลุกเปลี่ยนที่ก่อนเพราะอะไรรู้ไหมเราไม่อยากเก็บเบ็ดไงครับเมื่อกี้ปลากินด้วยนะภารกิจเราเสร็จแล้วอะถ้าแบบนี้เท่ากับว่าเราจะเสียเหยื่อนะครับเหยื่อจากน่าจะ260ป่ะต้นคลิปตอนนี้เหลือ200ครับเดี๋ยวก่อนเอาปลาลงหม้อนะให้ดูจำนวนก่อนทุกตัวคือเหยื่อ1ชิ้นนะครับ My God 1 2 3 4 5 6 7 8 9จำนวน66ตัวครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เป็น Backtail Shiner ครับ Backtail Shiner ประมาณ 5-40% ได้เลย Bluegill อีกสัก 20% Channel Catfish อีก 20% ละกันส่วนBlack Blue Head เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์กินน้อยกว่าน้อยที่สุดนะครับโอเคเราเอาทุกอย่างลงหม้อเสร็จปุ๊บนี่ไงเราจะได้ฟิชพายมาเป็นพายปลาใครเขาจะกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอาไปส่งที่บ่อหนึ่งนะครับโอเคครับวิ่งเข้าบ้านก็เสร็จนะครับภารกิจนี้เสร็จแล้วแน่นอนครับผมเงิน 1,500 พร้อมเควสภารกิจเสร็จอีก1เควสเป็นเควสย่อยนะเดี๋ยวพามาดูที่มิชชั่นนิดนึงครับก็คือเนี่ยมิชชั่นดินเนอร์เนี่ยตอนนี้มันเหลืออีก1 2 3 4 5เหลืออีก7เควสนะครับแต่ที่เควสไปขึ้นเนี่ยคือเราไม่ได้ไปกดไปยืนยันที่หม้อก่อนนะครับตอนที่เราไปเก็บข้าวโพดอ่ะ
คลิปเก็บข้าวโพดอ่ะจริงๆเราน่าจะกดยืนยันตรงนั้นไว้ให้หมดเลยแล้วมันจะได้ขึ้นเควสทางด้านซ้ายนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันหรือจะเข้าไปรับในบ่อทีเดียวก็ได้บ่อไหนที่มีสัญลักษณ์เราก็เข้าไปเลยไล่เรียงทำไปเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีทุกคนครับผม